ตอนนี้ผมกำลังหาวัดปางหลวงนะอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับผมประมาณ500เมตร300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการนนทบุรีสายวัดอัมพวันเป็นแปลนของวัดนะครับผมกำลังหาทางเข้าอยู่นะครับแล้วต้องนั้นประตูนั้นเขาเปิดไว้ทำไมอ่ะก็อาจจะทำอะไรสักอย่างแล้วแหละแล้วเพื่อนๆนะดูเหมือนต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัดจริงๆอ่ะไม่มีบ้านคนไม่มีตึกเลยนะครับเป็นสวนปิดหรองั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอบแล้วก็ไปไหว้พระปางดีกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงริมน้ำก่อนดีกว่านะครับพอดีเดินมาทางนี้แล้วเป็นคลองอ้อมนนท์นะครับผมโอ้มีเรือมาพอดีเลยตรงนั้นจะเป็นวัดโบสถ์บนนะผมเคยไปถ่ายคลิปด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยเขาจะมีเหมือนนะครับเป็นตลาดน้ำนะครับผมยากครับแล้วตรงนี้สวยเนาะดูดีศาลาตรงเนี้ยเนี่ยกับเบื้องเนี่ยตรงเนี้ยเนาะประตูตรงนี้เป็นคลองทางออกน้ำนะครับแล้วไง W1 ใส่กันกันสุดท้ายเข้ามาไม่สบายอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้นมัสการองค์หลวงพ่อปู่ทองนะครับองค์พระปางอายุ650ปีนะพระปางสมัยอยุธยานะครับมาดีไปเอาโบสถ์เปิดนะโชคดีของเราไม่ไม่โบสถ์ไม่ได้เปิดอ๋อแต่ประตูเปิดตรงนี้เอ๊ะหรือว่าเพิ่งเปิดเขาทำนี่หรือเปล่าทำวัดเหรอโอ้โบสถ์ไม่เปิดที่เห็นโบสถ์นะเป็นประตูเหล็กอย่างเงี้ยอ๋อเป็นประตูที่บานเกล็ดป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ประตูเหมือนเป็นประตูรั้วเหล็กพับก็ไม่เป็นไรนะผมก็ดีใจแล้วค่ะได้มาตรงนี้นะครับก็ไม่อยากเปิดไปเนี่ยดูมังฟ้าเริ่มเกล็ดสีแล้วThank you.
ป็นโบราณสถานไปตรงพระปางไหมไม่ได้ไปแต่เราเดินไปด้านหลังนะครับเป็นพระปางนะโหงามมากผมขออนุญาตนะครับเออดูยังสมบูรณ์อยู่เลยเนาะ650ปีครับเพื่อนตรงนี้เป็นประตูเหมือนทางเดินเข้านะครับตอนแรกมาก็ผ่านประตูนี้เหมือนกันนะแต่เบี่ยงเลี้ยวซ้ายไปออกไปก่อนนะครับถ้ามาถ่ายด้านหน้าก็จะเป็นวิวนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ